ายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยแอลกอฮอล์สิริบัญชาสำหรับฆ่าเชื้อสบู่สมุนไพรสูตรโบราณอัญมณีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่ทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับเทคนิคการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นในวันนี้นะคะกูรูยุทธและหนุ่มแอมเขาจะมีอะไรมาฝากเรากันบ้างนั้นไปฟังจากปากพวกเขากันได้เลยค่ะแซ่ทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกเรา2คนได้นะฮะในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อรถมือ2ยังไงต้องถามกูรูคนนี้แหละฮะพี่ยุทธครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเลือกซื้อรถมือ2ครับยังไงดีพี่เอาแบบว่าให้ได้รถที่ดีที่สุดแล้วไม่ถูกหลอกฮะหลักการง่ายๆนะครับตอนที่เรามีความสนใจที่จะซื้อรถมือ2 1คันเนี่ยผมคิดว่าต้องพยายามชัดเจนนะครับว่ารถที่เราจะซื้อมาใช้เนี่ยครับเป็นรถที่เหมาะสมกับเราแล้วจริงๆแล้วเราก็ไปหาจากแหล่งที่เหมาะสมเหมือนกันครับผมทันทีที่เรามองว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วเราสามารถเดินทางไปดูได้ครับผมผมเชียร์นะครับว่าท่านอยู่จังหวัดไหนซื้อรถจังหวัดนั้นอย่าข้ามฟากเพราะอะไรฮะยกตัวอย่างเช่นมีโฆษณาอย่างเช่นอยู่กรุงเทพแต่มีรถคันนี้สภาพถูกใจมากแต่อยู่ที่ไกลๆไปเช็ครถไปตรวจสอบสภาพรถการโอนกลับยุ่งยากหมดเลยเพราะฉะนั้นผมเชียร์ว่าหาซื้อรถหาซื้อในพื้นที่ไปมาหาสูงง่ายครับจุดที่2ก็คือมองในแง่ของการที่จะใช้รถยนต์คันนั้นเนี่ยรถยนต์ทั้งคันเราต้องพอมองออกว่ารถคันนี้เนี่ยเขาเคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือไม่ครับถ้าดูไม่เป็นก็คืออาศัยผู้เชี่ยวชาญจ้างเลยดีกว่านะครับการจ้างหรือว่าการที่จะพาไปดูกันที่ไหนก็ได้ที่เป็นสถานที่ไว้ตรวจสอบดูสภาพรถยนต์จะได้มั่นใจทั้ง2ฝ่ายครับว่าผู้ขายก็มั่นใจว่าเราขายรถที่ดีให้เขาผู้ซื้อก็จะได้มั่นใจว่ารถยนต์ที่เราซื้อจากคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยสภาพใช้งานได้จุดหลักๆ ก็คือมองในสภาพโดยรวมนะครับว่ารถยนต์เนี่ยจะต้องวิ่งแล้วตรงวิ่งแล้วตรงถูกต้องครับก็คือวิ่งทางตรงรถก็ไปตรงๆไม่ใช่รถนั้นบิดเอียงนะครับแล้วก็การขับใช้งานดูรูปไปต้องโอเคมาดูสภาพจุดต่างๆของตัวถังดูง่ายๆครับก็คือระยะห่างซ้ายขวาฝากระโปรงไปหาแก้มประตูไปหาแก้มประตูไปหาฝาท้ายตามจุดต่างๆมันจะมีระยะที่เรียกว่าแก๊ปนะครับมันจะต้องบวกลบใกล้เคียงกันครับผมพอเราดูโดยรอบแล้วก็ดูที่เนื้อสีสีนั้นมีความเท่ากันนะครับแล้วก็ไปดูที่ล้อและยางล้อและยางหมายความถึงล้อเนี่ยใช้ล้อเหมือนกันหมดแล้วก็ยางรถยนต์เนี่ยเบอร์ตรงกันหมดแม้แต่สัปดาห์ของปีผลิตนะครับจุดต่อไปครับบางคนถ้าสังเกตมากๆอีกเขาไปดูที่กระจกครับกระจกจะมีการปั๊มว่าเมคเกอร์มาจากที่ใดแล้วก็รันนัมเบอร์ต่อกันมาถ้าดูจากตรงนี้ก็จะได้มั่นใจอีกว่ากระจกแต่ละบานไม่เคยเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็คือด้วยเหตุอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็พอดูภายนอกรอบคันจนทั่วแล้วเนี่ยก็กลับมาที่ห้องเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์ที่ว่านี่คือเราจะได้พอดูออกนะครับว่าจากภาพกลางๆในอินเทอร์เน็ตก็ได้อะไรก็ได้รถคันนี้เนี่ยเขาใช้ชิ้นส่วนต่างๆข้อทางต่างๆเนี่ยเขาใช้อะไรไงกันบ้างเราจะได้พอดูได้ว่ารถคันนี้เนี่ยมีการตรวจสอบมีการใช้งานมีการเข้าสู่บริการครับเป็นไปตามการใช้งานปกติหรือไม่เราจะได้ทราบนะครับว่าคุณมีประวัติการซ่อมบ้างไหมนะครับครับซึ่งถ้าท่านใดเอารถเข้าสู่บริการมาตรฐานเป็นประจำมาตรงระยะทางตรงมันเป็นการการันตีแบบนึงนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยใช้งานได้อย่างถูกต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนครบตามระยะคนซื้อก็มั่นใจคนขายก็รู้สึกว่ารถยนต์คันนี้มีราคาสุดท้ายท้ายสุดครับก็คือกลับไปที่ห้องโดยสารครับผมไปดูว่าเบาะที่เรานั่งเบาะกำมะหยี่เบาะหนังอะไรก็แล้วแต่ดูสภาพเบาะโดยรวมว่ามีการใช้งานมาเป็นอย่างไรสภาพยังดีอยู่ไหมระบบไฟฟ้าใช้งานได้ดีไหมแล้วก็กลับมาที่คอนโซลกลางการใช้งานต่างๆหน้าปัดรถยนต์ระบบต่างๆทำความเย็นได้ดีทุกอย่างได้ดีถ้าเราตรวจเช็คหมดทุกอย่างครบตามนี้ก็อยู่ที่การต่อรองแล้วครับว่าเราจะคุยกันยังไงดีเพื่อให้ผู้ซื้อเจอกับผู้ขายเพราะฉะนั้นนี่คือการตรวจสอบเบื้องต้นครับวันนี้ขอบคุณพี่ยุทธมากๆนะครับนะฮะเจอกับเรา2คนได้ใหม่นะครับในช่วงซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยนะฮะกับ Isuzu ครั้งต่อไปจะมีเรื่องอะไรมาฝากผู้ชมติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu X Series 1.9 DDI Blue Power Zen TVZen TVZen TV
สนับสนุนโดยสเปรย์ฉีดสิวหลังออกซิเคียวสเปรย์งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38ที่กำลังจะมาถึงนี้จะมีอะไรพิเศษกันบ้างนั้นไปฟังจากบทสัมภาษณ์ของคุณจาตุรงโกมลมิตรกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทกังกรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกันได้เลยค่ะตอนนี้ค่ะอยู่กับรองประธานการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2017ค่ะคุณจาตุรงโกมลมิตรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาถึงคอนเซปต์เลยปีนี้นี่เลยค่ะพุ่งทะยานสู่โลกแห่งเทคโนโลยียานยนต์นะคะหมายความว่ายังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะเรื่องของยานยนต์นะครับใน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยรถยนต์เนี่ยมีการถูกพัฒนาค่อนข้างเร็วมากใช่เยอะด้วยนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยการจราจรในบ้านเราหลายๆรุ่นที่ทำออกมาก็คือว่าถ้าลดความเร็วไม่ถึง30คุณมัวแต่หยิบของหรือดูโทรศัพท์รถจะเบรกให้นะครับเพราะนั้นสิ่งพวกนี้ครับเราถึงได้เห็นว่าจากต่างประเทศที่ผมได้ไปมานะครับคอนเซปต์ของรถรุ่นใหม่เนี่ยเอาเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์นะมาใส่ในรถเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในปีนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามในเรื่องของเทคโนโลยียานยนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ประชาชนคนไทยนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปดูรถต่างประเทศเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับถ้าพูดถึงแล้วนะคะงานมอเตอร์โชว์เนี่ยถือว่าเป็นงานที่ได้รับการยอมรับของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยเพราะอะไรคะคำว่างานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับได้ถูกบรรจุอยู่ในเวิลด์คาเลนเดอร์นะครับเป็นที่ยอมรับของผู้จัดงานทั่วโลกก็คือ OICA นะครับ OICA นี่เป็นองค์กรที่ยอมรับการจัดงานมอเตอร์โชว์ทั่วโลกไม่ว่าจะโตเกียวมอเตอร์โชว์แฟรงก์เฟิร์ตเจนีวาเราเองก็ถูกเป็นเมมเบอร์เป็นสมาชิกอยู่ใน OICA เหมือนกันมอเตอร์โชว์เนี่ยเรามีทุกปีแต่ต่างชาตินะครับทั่วโลกเนี่ยเข้า2ปีครั้งแล้วก็งานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราเนี่ยนอกจากเทคโนโลยีทางยานยนต์ที่เขานำมาเปิดตัวหรือที่บ้านเราใช้คำว่ารถต้นแบบภาษาอังกฤษก็บอกว่าเป็นคอนเซปต์คาร์อันนั้นเองเนี่ยทางทั่วโลกก็จะส่งมาไม่ว่าจะเป็นค่ายเยอรมันก็ดีค่ายญี่ปุ่นก็ดีค่ายอเมริกาก็ดีได้เห็นว่าการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของแต่ละบริษัทไม่ใช่คิดทำและเอามาขายเขามีการพัฒนามาก่อนที่จะออกมาเป็นโปรดักชันคาร์ครับนั่นคือความสำคัญของงานมอเตอร์โชว์เราเมื่อสักครู่คุณเต้ได้พูดถึงเรื่องของคอนเซปต์คาร์ด้วยครับเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะว่ามีค่ายไหนบ้างที่มีการเปิดตัวคอนเซปต์คาร์ที่น่าสนใจค่ะก็เป็นค่ายญี่ปุ่นนะครับก็จะมีนิสสันโตโยต้าแล้วก็มิตซูบิชิที่เอารถของคอนเซปต์รถในอนาคตนะครับมาโชว์แต่ถ้าเป็นรถใหม่นะครับทั้งค่ายเยอรมันก็ดีค่ายญี่ปุ่นก็ดีส่วนค่ายของยุโรปนะครับก็จะมีเป็นครั้งแรกของการที่เข้าร่วมงานบางกอกมอเตอร์โชว์ของเราก็คือมาเซราติอ๋อมาเซราติค่ะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็คือ Audi ที่มาเป็นในฐานะของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากเยอรมันนะครับก็จะ Audi 4-5 รุ่นปีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย Mercedes-Benz BMW นะครับแล้วก็มาเซราติแล้วก็ของ Audi เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สุดท้ายอยากจะให้คุณเต้ค่ะฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้มาเที่ยวชมงานนี้กันหน่อยค่ะก็แบบที่เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ยเดินทางถึง 2-3 ประเทศนะครับกว่าจะไปเห็นหลายสิ่งหลายอย่างบริษัทรถยนต์ทั่วโลกที่มีจำหน่ายอยู่ในประเทศไทยได้นำสิ่งที่ดีที่สามารถจับจองมีโอกาสสัมผัสได้ก็ไม่ควรพลาดเพราะฉะนั้นฝากไว้ครับเพราะเราจัดตั้งแต่วันที่29มีนาถึงวันที่9เมษายนนะครับก็ระยะเวลา10กว่าวันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรพลาดครับไปกันเยอะๆรับรองว่าปีนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่แตกต่างจากทุกปีเลยนะคะเรียกว่าเด็ดขึ้นเด็ดขึ้นในทุกปีเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่38แซ่บทีวีท้ายรายการกับช่วงแซดนิวส์วันนี้เอจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะแซดนิวส์
บริษัทรังปีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนยืนยันความพร้อมในการจัดงานมหกรรมรถยนต์มือ2ครั้งที่9มุ่งมั่นยกระดับการจัดงานเข้าสู่ระดับสากลการันตีรถยนต์ในงานทุกคันพร้อมจับมือร่วมกับกรุงศรีออโต้เป็นปีที่4เปิดโซนพิเศษขายง่ายได้ราคาพร้อมอัดโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษงานนี้มีค่ายผู้จำหน่ายรถยนต์มือ2มากกว่า14บริษัทตอบรับเข้าร่วมงานพร้อมนำรถยนต์มากกว่า100รุ่นมาจำหน่ายภายในงานโดยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเพิ่มพื้นที่ในส่วนของบิ๊กไบค์มือ2เข้ามาในงานเพื่อตอบรับกับกระแสความนิยมรถในกลุ่มนี้ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องงานมหกรรมรถยนต์มือ2ครั้งที่9จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง9เมษายนณศูนย์แสดงสินค้าฮ2ถึง4 Impact เมืองทองธานีไปร่วมชมงานกันเยอะๆนะคะฟอร์ดประเทศไทยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจับมือกับมูลนิธิโครงการหลวงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสานต่อพระราชปณิธานและเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สังคมไทยผ่านโครงการ39เส้นทางเรียนรู้ทำดีตามรอยพ่อเป็นเทปบันทึกรายการพิเศษนำเสนอโครงการหลวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่สวยงามในทุกแง่มุมทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในตัวอันเกิดจากแนวคิดและหลักการในการประกอบอาชีพด้วยหลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่หรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงโครงการ39เส้นทางเรียนรู้ทำดีตามรอยพ่อมีทั้งหมด39ตอนและออกอากาศอย่างต่อเนื่องตลอด9เดือนสามารถรับชมได้ทาง YouTube Ford ประเทศไทยและ Facebook Ford ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากนีนดีไซน์และสถานที่ถ่ายทำรายการโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพสวัสดีค่ะ